สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะห์โดยอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิลมุตะวัฮิดฟิลจะลาลบิกะมาลิลจะมาลตะอซีมะวะตักบีรออัลมุตะฟัรริดอะลาตัศรีฟิลอะห์วาลอะลาตัฟซีลวัลอิจมาลตักดีรอวะตัดบีรออัลมุตะอาลีบิอิซอมะติฮิวะมัจลิฮิลละซีนัซซะลัลฟุรกานะอะลาอับดิฮิลียะกูนะลิลอาลามีนะนะซีรออัลลอฮุมมะศ็อลลิวะซัลลิมวะบาริกอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลิมตัสลีมันกะซีรออัมมาบะขอความสันติสุขความเมตตาปราณีตลอดจนความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับท่านพี่น้องที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการอัลอะกีดะห์ทางวิทยุเสียงอิสลามที่เคารพรักทุกท่านนะครับสำหรับอัลอะกีดะห์ในวันนี้นะครับเราก็ได้เดินทางมาถึงบทที่59บทที่ว่าด้วยเรื่องของคนที่นะครับไม่ยอมรับในการกำหนดการลิขิตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจริงๆก็เป็นการปฏิเสธแค่ปากแค่นั้นแหละครับเนื่องจากว่าไม่ได้หมายความว่าคนพวกนี้พอเวลาจะปฏิเสธการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แล้วการกำหนดหรือการกอดอกอดัดของการกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่มีผลกับเขาไม่ใช่นะครับพวกเขาก็ยังอยู่ภายใต้การกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการลิขิตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ดีเพียงแต่ว่าคนพวกนี้นะครับแค่การปฏิเสธทางปากแค่นั้นแค่การปฏิเสธทางคำพูดแค่นั้นเพราะฉะนั้นไม่มีความแตกต่างหรือว่าไม่มีความ เรียกว่าจะมีความไม่เหมือนกับคนที่ศรัทธาในกอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างใดทั้งสองกลุ่มก็ยังอยู่ภายใต้การกำหนดการลิขิตการกอดอการกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับซึ่งเมื่อตอนที่แล้วนะครับผมก็ได้พูดถึงระดับหรือขั้นตอนการกำหนดหรือการลิขิตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามีอยู่ทั้งหมด4ลำดับหรือ4ขั้นตอนด้วยกันนะครับซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแม้กระทั่งการหายใจเข้าการหายใจออกของเรานะครับที่ท่านพี่น้องกำลังหายใจเข้าหายใจออกอยู่เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอะไรก็แต่แล้วแต่ในโลกดุนยาเนี่ยถูกกำหนดเอาไว้แล้วโดยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับซึ่งทั้ง4ขั้นตอนก็คือระดับที่1อิลม์นะครับก็คือการรับรู้การรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มีอยู่ในโลกดุนยานี้นะครับไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะรอดพ้นไปจากการรับรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรู้ถึงก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นนะครับและพระองค์ก็ได้บันทึกเอาไว้แล้วนะครับซึ่งจะอยู่ในลำดับที่2นะครับเพราะฉะนั้นการรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงรู้ดียิ่งเหมือนที่อยู่ในปรากฏอยู่ในอัลกุรอานนะครับซูเราะห์อัลอันอามนะครับที่ผมได้นำมาเสนอต่อท่านพี่น้องในตอนที่แล้วนะครับลำดับที่2ก็คือการกิตาบะนะครับการกิตาบะก็คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบันทึกความเป็นไปต่างๆที่จะเกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับเอาไว้ในลอฮิลมะห์ฟูซนะครับซึ่งอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงสร้างปากกาขึ้นมาแท่งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ให้ปากกาแท่งนั้นเนี่ยบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่บัดนั้นนะครับเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ซึ่งการบันทึกของปากกานั้นนะครับได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยไปแล้วมาปากกาแท่งนั้นได้บันทึกถึงความเป็นไปที่จะเกิดขึ้นแม้กระทั่งเวลาที่จะเกิดขึ้นวันกิยามะห์ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายนะครับหรือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายที่ประกาศได้บันทึกเอาไว้เพราะฉะนั้น2ลำดับนี้เราได้ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อตอนที่แล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะถึงในลำดับที่3นะครับหรือขั้นตอนที่3ก็คือการมาชีอะนะครับการมาชีอะหรือว่าการกำหนดของการมาชีอะวัลอิรอดะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับ มาชีอะหรือว่าอิรอดะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับที่อยู่ในการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาแล้วหรือสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับล้วนอยู่ภายใต้อิรอดะห์แล้วก็มาชีอะห์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิรอดะห์กับมาชีอะห์ก็คือความตั้งใจความประสงค์หรือการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรู้ทรงบันทึกเอาไว้แล้วแต่พระองค์ไม่ทรงประสงค์จะให้มันเกิดนะครับแน่นอนละมันก็จะต้องเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับเนื่องจากว่าทุกสิ่งทุกอย่างในซิฟัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยล้วนแต่มีความเป็นอัซัลลีนะครับก็คือเป็นดั้งเดิมที่ไม่มีจุดกำเนิด
นะครับเป็นความดั้งเดิมที่ไม่มีจุดกำเนิดว่าเกิดขึ้นมาเมื่อไรอะไรก็แล้วแต่ที่มีจุดกำเนิดอันนั้นล้วนแต่เป็นของใหม่ทั้งสิ้นนะครับที่เป็นฮาวาดิสนะครับหรือเรียกว่าเป็นอะฮดาษที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งในส่วนของความรู้ของพระองค์ในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มาชีอะฮ์หรือความประสงค์ของพระองค์ที่จะให้มันเกิดขึ้นหรือยังไม่ให้มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับล้วนแต่เป็นซิฟัตดั้งเดิมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซิฟัตุลอะซัลลียะห์นะครับซิฟัตุลอะซัลลียะห์นะครับต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวไว้ว่าวะมาตะชาอูนอิลลาอัยยะชาอัลลอฮุร็อบบุลอาลามีนนะครับไม่ว่าสิ่งหนึ่งไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พวกท่านอยากจะทำอยากตั้งใจจะทำนอกจากว่ามันจะต้องเป็นไปตามการกำหนดหรือเป็นไปตามพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนะครับซึ่งอันนี้แหละเป็นประเด็นที่มีความสำคัญไม่น้อยหน้ากว่าการรับรู้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะการมาชีอะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นก็จะสอดคล้องนะครับกับการรับรู้หรือการรู้ของพระองค์การหยั่งรู้ของพระองค์นั่นเองพระองค์ทรงหยั่งรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดและพระองค์ก็ประสงค์นะครับว่าจะให้มันเกิดหรือไม่ให้เกิดหรือจะให้มันเกิดเมื่อไหร่ขึ้นอยู่กับพระประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยล้วนนะครับส่วนการที่เราจะทำได้บางเรื่องบางราวบางครั้งบางคราวเนี่ยเราสามารถที่จะทำในสิ่งที่เราตั้งใจเองได้อันนั้นก็เพราะว่าความตั้งใจของเรานั้นมันไปสอดคล้องกับนะครับความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งนั้นว่ามันจะต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเราไปตั้งใจหรือว่าเราไปทำในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับตั้งใจเจตนาจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่มันไม่เป็นไปตามสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประสงค์สิ่งนั้นไม่มีทางจะเกิดขึ้นฮะเหมือนกับที่ท่านอุบาดะห์อิบนซอมิดนะครับได้เคยสอนลูกของท่านบอกว่าอันนามาอัศอบะกะลัมยะกุลลียุคติอะกะสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านมันไม่มีทางที่จะพลาดเป้าไปจากท่านได้ไม่มีทางที่จะพลาดไปจากเจ้าได้พูดง่ายๆอะไรจะเกิดมันจะต้องเกิดต่อให้เรานะครับเขาเรียกว่าทุ่มเทความพยายามสภากำลังสักขนาดไหนก็แล้วแต่เราไม่สามารถที่จะไปฝืนนะครับการลิขิตการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่ามันจะต้องไม่เกิดนะครับหรืออันนามาอัคตออะกะลัมยะกุลลิยุซีบะกะนะครับท่านอุบาดะห์บอกว่าแล้วก็สิ่งใดก็ตามถ้ามันจะไม่เกิดขึ้นกับเจ้าแล้วมันไม่มีทางที่จะมาเกิดขึ้นอย่างเด็ดขาดนะครับต่อให้เราทุ่มเทสภากำลังสักขนาดไหนนะครับเหมือนที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยเล่าไว้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตรัสกับมนุษย์ทั้งหลายว่ายับนาอาดัมอันอาวะละกุมเราวิจตมะอาอาวะละกุมวะอาคิรกุมนะครับวะจินนะกุมวะอินซะกุมอัลาอันยันฟะอูกะบิชัยอินลัมยันฟะอูกะอิลลาบิชัยอินกอดกะตะบัลลอฮุลักนะครับโอ้มนุษย์เอ๋ยนะอันอาวะละกุมต่อให้มนุษย์ตั้งแต่คนแรกของเจ้าของพวกเจ้ามนุษย์คนแรกก็คือท่านนบีอาดัมเรื่อยมาเลยรวมกันมาเลยจนกระทั่งถึงมนุษย์คนสุดท้ายวะอาคิรกุมวะอินซะกุมวะญินนะกุมแล้วก็ต่อให้เป็นทั้งมนุษย์ที่เป็นทั้งญินทั้งเป็นอินซ์เป็นมนุษย์ด้วยกันหรือเป็นญินด้วยเนี่ยมารวมหัวรวมกันเนี่ยอันยันฟะอูกะบิชัยอินถ้าคนพวกนี้จะมารวมกันนะร่วมมือกันนะครับเพื่อที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่เป็นประโยชน์ยังประโยชน์กับเจ้าแล้วก็ลันยัมฟะอูกะอิลลาบิชัยอินกัดกะตะบัลลอฮุลักพวกคนความพยายามต่างๆเหล่านี้ของคนของยินนะครับตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายเนี่ยไม่สามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์ใดๆกับเจ้าได้นอกจากว่าเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วได้ทรงบันทึกเอาไว้แล้ววะลาวิจตะมาอูกะวะลาวิจตะมาอูอะลาอันยะดุรรูกะบิชัยอินแต่ถ้าเกิดคนพวกนี้รวมหัวกันที่จะสร้างความเดือดร้อนใดๆกับเจ้าแล้วลัมยะดุรรูกะอิลลาบิชัยอินกอดกะตะบัลลอฮุอะลัยกคนพวกนี้ไม่สามารถที่จะทำอะไรที่เป็นความเดือดร้อนให้กับเจ้าได้นอกจากว่าจะต้องเป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ประสงค์จะให้เจ้าประสบกับความเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านพี่น้องฟังแบบนี้แล้วท่านพี่น้องสบายใจไหมไอความเดือดร้อนของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากน้ำมือเราเองนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากน้ำมือชาวบ้านมันไม่ได้เกิดขึ้นมาจากใครแต่มันเป็นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อที่พระองค์จะได้ทรงทดสอบเรานะครับมนุษย์ทุกคนล้วนแต่ถูกทดสอบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายนะครับท่านพี่น้องอย่าเข้าใจว่าคนที่เขาเกิดมานะครับมีมรดกมีสมบัติพระสถานเยอะแยะนะครับไม่ต้องเหนื่อยหรือว่าเป็นคนที่มีริสกีนะครับท่านพี่น้องโอ้ดูสิมีทำมาค้าขึ้นนะครับทำนาก็ได้ดีนะครับทำธุรกิจอะไรก็ประสบความสำเร็จท่านพี่น้องอย่าเข้าใจว่าคนพวกนี้ไม่ได้รับการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือการทดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่างหากนะครับ
เพื่อที่จะได้ดูว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ดีไหมลียาบลูอะกุมอัยยุกุมอัห์ซะนุอามะลาอัลลอฮ์บอกว่าพระองค์นั้นจะทดสอบทุกคนนะครับลียาบลูอะกุมอัยยุกุมอัห์ซะนุอามะลาเพื่อที่พระองค์นั้นจะได้ทรงเห็นว่าอัยยุกุมใครกันในหมู่พวกเจ้าที่เป็นคนที่ทำความดีได้มากที่สุดทั้งในยามที่ตัวเองนะครับมีความเพียรพร้อมนะครับหรือแม้กระทั่งทั้งในยามที่ตัวเองเนี่ยนะครับมีแต่ความเขาเรียกว่าอะไรนะความขาดแคลนนะครับความไม่พร้อมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนทดสอบทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าบททดสอบของใครเนี่ยมันจะเป็นบททดสอบที่นะครับจะมาในแง่ดีหรือในแง่ร้ายที่สำคัญก็คือเราจะต้องทำตัวของเราเนี่ยให้ผ่านบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี้ไปให้ได้เพราะฉะนั้นมากอดีรนะครับที่เรียกว่ามาชีอะห์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาการความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือปัจจัยอีกปัจจัยนึงที่จะทำให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เราเลยนะท่านพี่น้องอย่าบอกว่าเอ้ยฉันเกิดมาจนเพราะฉะนั้นชีวิตฉันก็จะต้องลำบากไม่ต้องขวนขวายนะครับแสวงหาทำมาหากินไม่ใช่หน้าที่ของเราคือทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้ส่วนความสำเร็จหรือความล้มเหลวนั้นเป็นเรื่องของการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาลำดับสุดท้ายครับท่านพี่น้องอัลคอลก็คือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทรงบันดาลให้สิ่งที่พระองค์เนี่ยได้ทรงรับรู้เอาไว้ทรงบันทึกเอาไว้และพระองค์ทรงประสงค์เนี่ยไฟยากูลตอนนี้แหละพระองค์ทรงอนุมัติให้มันเกิดขึ้นมานะครับทรงให้มันเกิดขึ้นมาเป็นรูปธรรมนะครับเช่นเรื่องราวของท่านพี่น้องที่จะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตของเรานะครับอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญหรือไม่สำคัญอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งท่านพี่น้องนั่งอยู่เฉยๆนี่ก็คือการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาณนาทีนี้ณวินาทีนี้อัลลอฮ์ทรงให้การนั่งของท่านพี่น้องเนี่ยเกิดขึ้นมานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัวนี้นี่คือการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นนะครับมารอติบุลกอดรเราจะต้องเรียงลำดับนะครับเราจะต้องศรัทธาให้ครบว่าทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอย่างรู้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วและพระองค์ก็ได้ทรงบันทึกไว้แล้วนะครับและพระองค์ก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของพระองค์ว่าจะให้มันเกิดขึ้นเมื่อไรนะครับและหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงบันดาลให้มันเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งการคอลเนี่ยนะครับคือการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบันดาลให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับท่านพี่น้องก็เพิ่งจะมาสัมผัสได้ตอนนี้แหละท่านพี่น้องก็เพิ่งจะรู้แล้วแหละว่านี่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางทีเนี่ยนะครับเราอาจจะไม่ได้รู้สึกตรงนี้ด้วยซ้ำเราอาจจะเข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นไปตามกลไกของเวลานะมันเป็นไปตามกลไกของเขาเรียกว่ากระบวนการทางด้านเวลาเอ้ยเหนื่อยแล้วก็นั่งพักซะนะหรือว่าถึงเวลาหลับแล้วก็นอนไปซะหรือแม้กระทั่งนอนไปแล้วเอาตื่นขึ้นมาหรือละเมอขึ้นมาอันนี้ก็เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์เป็นการลิขิตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นมนุษย์เราจะไม่มีช่วงหนึ่งช่วงใดในห้วงชีวิตของเราเลยที่หลุดพ้นไปจากการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่ช่วงเราจะมีสติอยู่หรือไม่มีสติอยู่นะครับเพราะเหตุการณ์ต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดไว้แล้วเนี่ยมันจะเกิดมันได้ถูกกำหนดเอาไว้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นเองพอหลังเหตุการณ์หลังจากวันกิยามะห์อันนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ทรงใช้ให้ประกาศบันทึกเอาไว้แต่พระองค์ทรงรู้พระองค์ทรงมาชีอะห์พระองค์ทรงมีความประสงค์และพระองค์ก็จะทรงจัดให้มันเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในวันกิยามะห์นั้นเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องในเรื่องราวของการศรัทธาต่อกอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องจะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับท่านพี่น้องที่อาจจะพลาดไม่ได้ฟังครั้งก่อนนะครับอาจจะแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะต้องเชื่อยังไงล่ะในเรื่องราวของกอดอกอดัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องครับผมขออนุญาตสรุปสั้นๆให้ท่านพี่น้องได้ฟังได้เข้าใจแล้วก็จำไว้นะครับจำเอาไว้ว่าเราจะต้องเชื่อแบบนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตามการกำหนดการลิขิตความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับใครนะครับหรือแม้กระทั่งเกิดขึ้นกับสิ่งมีชีวิตสิ่งไม่มีชีวิตอะไรก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมดวงอาทิตย์นะครับผ่านมากี่ร้อยกี่พันปีแล้วล่ะดวงอาทิตย์โลกก็ยังหมุนรอบดวงอาทิตย์อยู่นี่แหละนะครับเรายังมีระบบสุริยะจักรวาลอยู่นี่แหละนี่เพราะการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงกลไกของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีใครที่จะละข้ามขั้นตอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ท่านพี่น้องอาจจะเคยได้ยินว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดฮะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่บอกว่าจะไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปลี่ยนแปลงการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นอกจากดุอาฮะดีษบทนี้ไม่ได้หมายความว่าเราขอดุอาแล้วนะครับแล้วการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเปลี่ยนไปครับท่านพี่น้องเปลี่ยนครับ
การขอดุอาของเราเนี่ยถ้าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบรับพระองค์จะทรงเปลี่ยนให้เราได้รับในสิ่งที่ดีกว่านะครับเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสู่การกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอีกอย่างนึงนะครับเหมือนที่ท่านอุมัรนะครับเมื่อครั้งที่เกิดโรคระบาดนะครับที่เมืองชามนะครับท่านอุมัรก็ไม่พร้อมที่จะเดินทางนะครับเดินทางจะไปถึงเมืองชามและปรากฏว่าพอได้ข่าวว่ามีโรคระบาดท่านอุมัรก็ นะครับเตรียมตัวที่จะถอยนะไม่เดินเข้าเมืองนี้ละไม่เข้าเมืองนี้ละไม่เข้าไปละเมืองนี้มีโรคระบาดอยู่นะครับก็มีซอฮาบะห์ท่านนึงนะครับก็ได้ถามถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นกอดัดของอัลเลาะห์นะทำไมท่านไม่เข้าไปล่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดท่านหนีไม่พ้นหรอกท่านอุมัรก็เลยบอกว่าสอนเลยนะครับท่านอุมัรสอนนะครับให้เป็นอนุสติกับทุกคนว่านาฟิรูมินกอดริลลาฮิอิลากอดริลลาการที่เราหลบหนีจากกอดัดที่กำลังจะเกิดขึ้นในข้างหน้าโรคระบาด ที่มีอยู่ข้างหน้าเนี่ยเราหลีกหนีไปเนี่ยก็เป็นการกอดัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยถ้าวันนี้อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดว่าให้หนีได้ต่อให้ท่านอุมัรหนีสักขนาดไหนก็แล้วแต่หนีไม่พ้นหรอกครับแต่ครั้งนั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็กำหนดให้ท่านอุมัรเนี่ยรอดพ้นนะครับจากโรคร้ายนะครับรอดพ้นจากการเข้าไปติดเชื้อรอดพ้นจากการไม่สบายอาการไม่สบายที่กำลังระบาดอยู่ในเมืองชามในขณะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านพี่น้องการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะตอบรับดุอาของเราเรื่องหนึ่งเรื่องใดและพระองค์ทรงเปลี่ยนเนี่ยนะครับท่านพี่น้องอย่าเข้าใจว่าอัลเลาะห์เพิ่งมาเปลี่ยนตอนนี้นะไอ้เรื่องที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเตรียมไว้เปลี่ยนกับเราเนี่ยแม้กระทั่งเวลาที่เราขอดุอาเนี่ยก็อยู่ในการกอดอกอดัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลเลาะห์ทรงบันทึกแล้วอัลเลาะห์ทรงรู้แล้วนะครับว่าไหนก็นะการที่คุณกำลังลำบากอยู่ตอนนี้คุณยกมือขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้รับความสะดวกความสบายอัลเลาะห์ก็กำหนดไว้หมดแล้วแล้วการที่พระองค์จะทรงเปลี่ยนให้มันไปเป็นความสะดวกสบายหรือสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นกับชีวิตของนายกมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดเอาไว้แล้วเพราะฉะนั้นการกำหนดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นกับเราทั้งหมดนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประสงค์ให้สิ่งไหนช่องไหนหรือประตูไหนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับเราในช่วงเวลานั้นๆ นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของเราเหมือนกันที่เราศรัทธาแล้วว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงกำหนดเอาไว้ทั้งเรื่องดีและเรื่องร้ายกับชีวิตของเราก็เป็นหน้าที่ของเรานะครับท่านพี่น้องไม่ได้หมายความว่าเราจะนอนแบนอนแผ่นอนอยู่กับบ้านนะครับนอนแผ่ให้ความเดือดร้อนความยากลำบากรุมมาทุ่มกับเราอยู่เราก็จะต้องขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์นะครับผลักดันนะครับพระองค์ทรงปัดเป่าความยากลำบากความเดือดร้อนความไม่ดีงามที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยให้หลุดพ้นไปแต่เราก็เชื่อว่าทั้งความดีและความไม่ดีนะครับเป็นสิ่งที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นนี่คือสิ่งที่เป็นบทสรุปเป็นอะกีดะห์นะครับเป็นหลักความเชื่อที่มุสลิมจะต้องมีในฐานะที่การเชื่อในอัลลอฮ์ในกอดอกอดัดของอัลลอฮ์เป็นหนึ่งในรุกุนอีมานถ้าไม่มีข้อนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังที่ปรากฏอยู่ในฮะดีษของท่านรอซูลเปรียบเทียบกับคนที่ไม่อีมานในกอดอกอดัดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนพวกบูชาไฟเหมือนพวกที่ไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นคนที่ไม่ศรัทธาในอัลลอฮ์นะครับที่อยู่ตรงไหนในวันกิยามะห์ท่านพี่น้องคงจะทราบดีเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องเตือนตัวผมเองเตือนท่านพี่น้องนะครับระมัดระวังพยายามปรับปรุงพยายามทำความเข้าใจในเรื่องกอดอกอดัดให้ได้มากที่สุดเพื่อที่ว่าเราจะได้มีอีหม่านที่ครบถ้วนสมบูรณ์ตอนกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองสำหรับวันนี้อัลอะกีดะห์คงต้องจากลาท่านพี่น้องไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อับดุลฮาลีมสุไลมัดผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air